Max. Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Let's get this party started. Ladies and gentlemen, your first fight tonight, Thailand takes on Iran. Ladies and gentlemen, introducing first your Iranian warrior tonight, fighting out of the blue corner, 23 years of age and representing Behzad Warrior Academy. Let's hear it for Saho Segarian. Ladies and gentlemen, introducing the Iranian warrior fighting out of the blue corner, 23 years of age and representing Behzad Warrior Academy, ladies and gentlemen, Saho Gesarian. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Sukhothai province, 20 years of age, and ladies and gentlemen, let's hear it for Dao Thong Sit Muat Lok. Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior, representing Sukhothai province, Dao Thong Sit Muat Lok. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับเสิร์ฟความมันระดับโลกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกับรายการ Max มวยไทยครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12มกราคมกับเวลาใหม่ครับ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปความมันระดับโลกจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยและท่านผู้ชมจะได้รับชมกันถึง7คู่ด้วยกันเต็มอิ่มแน่นอนครับในวันนี้เท่านั้นไม่พอท่านผู้ชมครับ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับในช่วงแรก1ทุ่มตรงอีก1ช่วงครับนั่นก็คือช่วงเวลาครับ3ทุ่มครับ2ทุ่มครึ่งครับหลังข่าวพระราชสำนักครับท่านผู้ชมได้ติดตามมาถึง2ช่วงด้วยกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ครับคู่เปิดหัวของรายการครับคู่ที่1ครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับอิหร่านพิกัด70กิโลกรัมครับซาโฮเกซาเรียนครับนักชกจากอิหร่านในวัย23ปีมากับส่วนสูง180ซมก่อนหน้านี้เคยมาเอาชนะน็อกสุริยาวุฒิสสต้อย8ริ้วมาได้ครับในรายการแม็กซ์มวยไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมปีที่ผ่านมาจากสังกัดค่ายมวยเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่ครับซึ่งวันนี้ต้องมาเจอกับจอมบุกครับจากอำเภอสวรรคโลกครับจังหวัดสุโขทัยดาวทองสิทธิ์หมวดเลาะหรือว่านายรณภูมิคุ้มขำครับปัจจุบัน20ปีกับส่วนสูง174ซมสามฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับจากสิทธิ์หมวดเลาะแพ้ให้กับคนคนเดียวนั่นก็คือทางด้านไอ้หินลูกมึงราชนกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหัวในคู่แรกครับมันแน่นอนครับซ้ายกับขวาครับได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับนักชกชาวอิหร่านทำไทยไปก่อนครับดาวทองโอ้ยลูกนี้แข้งซ้ายสูงครับมาแล้วครับแข้งซ้ายเจ็บๆแบบนี้ดาวทองวันนี้ไม่ใช่งานง่ายครับเดี๋ยวจะขยับเดินหน้าเล่นงานไปที่ฐานล่างครับเกี่ยวมาดาวทองพยายามสูงได้มาแล้วกดคอมาปล่อยตัวทิ้งลงไปเลยครับท่านเจ้าเซาทองพยายามจะหักคอมากดมาเสียบครับโอ้ทิ้งตัวไปก่อนดาวทองเตะขวาเข้าไปก่อนครับพยายามเดินหน้าเข้าไปหาครับเตะขวาอีกทีครับด้านเซาไปด้วยซ้ายจะหาจังหวะครับเดินเข้าไปบริเวณสีข้างแล้วสู้ในซะด้วยครับนักชกจากอิหร่านไม่ธรรมดาครับซาโฮวันนี้รอบก็มีสู้ในก็มีเถียงครับครับซ้ายจากซาโฮดาวทองเกี่ยวได้หลุดครับประมาทไม่ได้นะครับท่านดาวทองเพราะว่าซาโฮเนี่ยอาวุธกันหนักครับสุริยาวุธเนี่ยโดนมาแล้วครับนี่ครับเป็นมวยซ้ายด้วยครับเป็นมวยซ้ายที่หลายท่านบอกว่าหลายคนบอกว่าไม่ชอบชกด้วยครับป้องกันลำบากครับซาโฮกดมาเตะไปก็ไปนี่ครับไม่ธรรมดาครับซาโฮของ
เด้งตีอัดเข้าไปครับทำให้ทางด้านเจ้าดาวทองคืนไม่ได้ปักด้วยศอกซ้ายครับเซามาทุกลูกครับตาโฮมาจากการถอดครับตาโฮเกี่ยวระหว่างจังหวะได้เข่าซ้ายมาดาวทองต้องเข็นเลยครับเสียบด้วยซ้ายก็ทิ้งเข้าไปได้ครับจังหวะพรจ่าการชนะหมายพิเศษครับแยกออกมาของเดินหน้าเข้ามาครับขาเต็มลำตัวเข้าไปต้องแก้ปัญหาลุ้นการลุ้นอีกครั้งครับดาวทองเริ่มมีช่องในการออกอาวุธครับจังหวะยืนขาเดียวครับโดนกวาดทันทีครับซาโอย้ำเข้าไปอีกครั้งครับบริเวณทับในครับบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านขวาครับนะครับกำปั้นขวาจากดาวทองทิ้งปัดเข้าไปอีกทีบริเวณลำตัวเอ้าแม่จังหวะสวนครับเดินครับตาโฮไม่ธรรมดาครับนี่ครับ1 2เติมมาตาทองเดินเข้ามาเตะขาตาโฮปิดกระชากตกเตะซ้ายเข้าไปครับไม่พลาดเป้าเล็กน้อยครับตาโฮนี่แสดงถึงที่สุดครับวันนี้ตาโฮห่วงจะไปเคลียร์ขาหน้ากันกระด้างดาวทองเกือบไปแล้วครับนี่ครับกำปั้นสวนมาอีกทีจากทางด้านตาโฮครับทั้ง2ตาโฮเติมมาตลอดตาทองเดินหน้าลุยต่อซ้ายหน้าตาโฮขยับเบียดขวาแข้งขวายัดเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายกับจากธนาซาโฮชี้จังหวะรอครับจิ้มด้วยหมัดขวาเล่นงานฐานล่างซ้ำเข้ามาครับแม่มองค้อนเลยครับเจอเจาะยางแล้วกรรมการเตือนจังหวะไปเกี่ยวเชือกครับซาโฮแล้วมีกติกาครับเชือกไม่เกี่ยวครับซาโฮพยายามเติมด้วยหมัดซ้ายครับหลุดโอ้โหแม่จระเข้ฟาดหางส่งท้ายยกที่1ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกกับแม็กซ์มวยไทยทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30มีความมันมาเสิร์ฟแบบนี้5วันรวดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีครับวันอาทิตย์ก็แม็กซ์มวยไทยครับตั้งแต่1ทุ่มตรงเป็นต้นไปส่วนวันจันทร์แล้งคานเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับตั้งแต่เวลา 18:00 นส่วนวันพุธและพฤหัสบดีครับ The Global Fight Champion Challenge ครับเวลาเดียวกันครับ 18:00 นเป็นต้นไปเอาละครับบนเวทีว่ากันต่อครับยกที่2ครับคู่ที่1แม่ซาโฮเนี่ยเป็นมวยที่ต่อยหมัดออกมาเนี่ยหวังผลตลอดครับเป็นนักมวยที่ต่อยหมัดซ้ายได้คมครับซาโฮเอาทองต้นเดินหน้าเข้าไปหาครับเกี่ยวมาแล้วยิงขาตรงเข้าไปวัดดวงกันครับซ้ายกับขวาเอาละครับขาตีขาต่อยกันแล้วครับต้องประกาศศักดาออกมากับแม่ซาโฮเสียบซ้ายพยายามจะเด้งกันมาถึงแม้จะไม่ชัดจะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ก็มีความขยันแหละครับว่าใช้ความแข็งเข้ามาสู้ครับซาโฮมีความพีครับต่อยซ้ายอีกครับหน้าสะบัดเหมือนกันครับดาวทองคิดไหนนะครับไฟนี้ไม่เห็นงานง่ายแน่นอนครับนี่ครับซ้ายหูเจอสวนครับหน้ากำปั้นซ้ายตรงของธนาซาโฮบ้ายแล้วจับนายรัดไว้ซาโฮตีแล้วกระชากมาไม่ลงแต่ว่ายังได้กำไรอยู่ครับเดี๋ยวมวยไม่ธรรมดาเลยซาโฮอ้าวแล้วครับกรรมการเบรกเกมเตือนธนาโฮต้องสร้างผลเกมมากกว่านี้ครับนี่แหละครับที่ถูกเตือนก็เพราะว่าถอยหลังเยอะอ้าวแม่ต้องชื่นชมสปิริตของด้านดาวทองครับผู้ต่อสู้หันหลังนี่ไม่มีซ้ำไม่มีเติมครับโอ้กันถึงข้างหน้าครับโอ้ฟันต่อซ้ายล็อกเอาไว้ครับแทงแล้วขวางไว้ดาวทองเสียบซ้ายขึ้นมาจังหวะกระชากพลิกกับหลังครับจังหวะที่ซาโฮเสียหลักนี่แกตีเติมเลยครับแล้วขวามาซาโฮล่าตบด้วยขวาเพื่อจะเข้าในรัดไว้ซาโฮเพื่อจะตีฝาเข้าไปครับเอาทุกระยะครับทางด้านซาโฮสู้ได้ดีเหลือเกินครับวันนี้ดาวทองไฟฟ้าตาโฮจิ้มซ้ายขึ้นครับวงในสู้กันระยะเผาขนครับพยายามจะสมัครด้วยศอกสั้นครับทางด้านซาโฮดาวทองมาข้างพามาข้างเชือกแล้วตีอัดเข้ากลางหลังครับหลักหลักแล้วหาจังหวะได้กำลังก็การทองนะครับว่ากันต่อครับความมันรออยู่จิ้มขวาตัดลำตัวเข้าไปครับนะครับพยายามจะกระทุ้งโดนกรรมการใช้หน้าแยกออกมาก่อนครับมาครับมาครับดาวทองเดินหน้าลุยต่อลุยเข้ามายิงตัวเข้าไปครับปล่อยขาเสร็จล็อกในหาจังหวะเด้งเข่าขาเข้ามาโอ้ก็พยายามครับขึ้นมาหลายระยะเหมือนกันครับขึ้นมาทุกระยะเธอต้องชื่นชมเลยครับความพยายามของพระนักชกจากอิหร่านครับนะครับเคลียร์ขาหน้าเข้าไปครับดาวทองพยายามจะย้ำอีกทีนะครับเสียบด้วยขวาซ้ำลงไปซ้ายเด้งไปซ้ายอีกครั้งดาวทองโอ้ไปลงทุนที่วงในเหมือนจะดูว่าขาดทุนครับผมก็รู้ว่ากำไรขาดทุนครับซาโฮเอ้าตกไหลมาโอ้ลังฟันระยะไปที่กับซาโฮนี่ครับเริ่มโชว์ความน่ากลัวครับนะครับดาวทองจิ้มลำตัวตัดเข้าไปจับเข้าไปทีครับซาโฮโดนลำตัวแล้วเหมือนมีอาการแล้วครับนะครับตัดลากทิ้งเลยครับด้านดาวทอง
ยังพอได้ความเก่าครับโอ้โหออกอาการเชื่องช้าลงไปพอสมควรครับโดนงานเข้าใหญ่เข้าไปมาลองเตะขาตาพยายามเกี่ยวแล้วหาจังหวะซ้ำซ้อนขึ้นนี่ครับโอ้แล้วตัวใหญ่ๆล้มมันดังครับท่านผู้ชมครับแล้วพอลุกขึ้นมาเนี่ยแรงหายไปเยอะครับนะครับบวกที่สองซ้ายซาโฮหมดชกที่สองครับเกม2ยกที่ผ่านมาเข้มข้นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เพียงแค่คู่เปิดหัวครับดาวทองกับซาโฮจากอิหร่านครับยกที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับนี่ครับจังหวะพยายามจะเดินหน้าจิ้มครับแต่ว่าความต่อเนื่องในการปล่อยหมัดชุดนั้นเป็นทางด้านซาโฮครับนี่ครับศอกซ้ายสลับดักเอาไว้แต่ว่าความตื้อของทางด้านดาวทองครับโอ้ก็ส่งผลต่อทางด้านเจ้าซาโฮพอสมควรครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายกันต่อครับเป็นเข็มหน้าเดียวกันรับชมครับเดินทางมาซาโฮฟันต่อซ้ายเข้าไปดาวทองดูโอ้โหนี่ตัดนี้ตุ้นครับทางด้านซาโฮโดนต่อเข้าไปครับโอ้โหเกี่ยวเชือกแบบนี้มาสิครับกรรมการเตือนแล้วครับครั้งที่2ครับโอ้เชือกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเชือกไม่ได้ว่าฟ้าครับดาวทองเดินหน้าเข้าไปซาโฮซ้ายขึ้นมาครับพยายามโต้ด้วยคำหนักหน่วงกับทางด้านซาโฮโอ้แต่เท่าที่เห็นในโหนกแก้มซ้ายของทางด้านซาโฮบวมถึงเลยครับเป็นรอยรู้เลยครับว่าไปโดนอะไรมาครับนะครับซาโฮพยายามจะจับในยังตีกันไม่ได้ครับนายเกณฑ์กรรมการแยกออกมาครับทำเดินหน้าเข้าไปหาพยายามกวาดยังกวาดไม่ล้มครับมาชิดตรงในครั้งครับดาทองซาโฮพยายามจะตีเจอดาวของเสียบครับแยกไม่ครั้งครับก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นนี่แหละครับศอกขวาอีกแล้วครับตัดไปตรงตัวครับดาวทองจุดเกี่ยวจนได้ครับเตะขาสูงเข้ามาดาวทองพยายามจิ้มซ้ายโต้ฟันต่อซ้ายตาครับจังหวะนี้รับรวบไว้ครับทำให้ทางด้านซาโฮเติมไม่ทันต้องดักด้วยแข้งขวาซาโฮพยายามจะสับด้วยศอกซ้ายสั้นโดนแข้งคืนเลยครับโดนแข้งซ้ายคืนตารับจิ้มขาอ้าวดันการฟันกระเด็นครับโอ้โดนหมัดสวนเข้าไปครับทางด้านเจ้าชาวโฮครับโอ้ยแล้วไม่กัดปัญญางปัญญากระเด็นออกมาแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกมไม่ต่อเนื่องครับนะครับแต่ว่าใส่แล้วมาว่ากันต่อได้ครับเริ่มกันใหม่ครับการสับมือตามโฮเดินเข้าไปหาแล้วก็ถึงตัวครับการทองขยับโยกรอโต้รอบวกเหมือนกันซ้ายไม่ถึงตามโฮวางแค่ขวาครับเดี๋ยวก็มาสับขึ้นเข้ามากดเลยครับขาวแล้วก็โอ้โหดอกนี้ต้องบอกว่าไม่เจ็บครับแต่เขินครับไปคาราวานหน้าบ้านตัวเองครับท่านซาโฮล็อกบนอีกครั้งครับดาวทองมารับหน้าสีไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาต้องหาความชัดเจนให้เจอครับจะต้องลงทุนเลยครับท่านซาโฮต้องหาจังหวะเกมบุกของตัวเองให้ได้นะครับพยายามจิ้มลำตัวเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครั้งกับทางด้านดาวทองโอ้นี่ครับเป็นมวยที่หาจังหวะจับทางตอนเฉิดฉายได้สวยครับทางด้านดาวทองมีดาวทองในการโชว์ครับทางด้านดาวทองทำให้ดูในคืนไม่ได้ตอนนี้ดาวทองเตะขวาแข้งขวาเข้ามาครับยิงรวบเลยครับทำได้แล้วจับรัดไว้กับทางด้านดาวทองช่วงท้ายเกมครับดาวทองวางด้วยแข้งขวาสูงสับด้วยศอกขวาเติมอ้าวแต่เจอศอกซ้ายสั้นก็น่าจะเอาดักครับดาวทองตรงนี้มีจังหวะโชว์จังหวะขายครับไฟฟ้ามาตาโฮจะฟันต่อจังฟันไม่ได้ครับครับดึงจังหวะเอาไว้ครับดาวทองเสียบด้วยขวาส่งท้ายครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่เปิดหัวของรายการจากน้ำหนัก70กิโลกรัมระหว่างไทยกับอิหร่านครับนี่ครับศอกขวาสั้นครับสุดเลยครับทำตัวเป็นสายย่อเลยครับทางด้านซาโฮแล้วนี่ครับโดนกำปั้นขวาเติมเข้ามาอีกฟันยางนั้นกระเด็นหลุดออกจากปากครับเกมค่อนข้างที่จะบีบหัวใจมาตลอดครับแต่ว่ายกสุดท้ายนั้นความแม่นยำนั้นอยู่ที่ทางด้านเจ้าดาวทองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปบนเวทีกันครับ Alright ladies and gentlemen before we go to the judge and decision let's check out the bonus round Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โบ
bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. World Fighter receive our bonuses of 5,000 baht each. และก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรางวัลโบนัสของรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง Alright ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, ดาวทองสิทธิ์มวดล็อกคุณผู้ชมครับระเบิดคู่นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลแผลแตกและรางวัลน็อกเอาท์โดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง Alright ladies and gentlemen, I'll be right back there short break. Next fight, Thailand vs. England. And this is Max Muay Thai.